ายวรชัยเหมะคณะที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและนายสงครามกิจเลิศไพโรจน์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงความคืบหน้าหลังอัยการสูงสุดส่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกระทำผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์กรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่เกาหลีใต้ว่าศาลอาญาอนุญาตให้นายทักษิณประกันตัวโดยการวางเงินหลักประกันจำนวน 500,000 บาทและอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหลังจากที่ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวนายทักษิณมีอากัปกิริยาอย่างไรนายวรชัยเผยว่านายทักษิณยอมรับคำสั่งศาลซึ่งได้รับความเป็นธรรมเท่าเทียมกับผู้ต้องหาคดีมาตรา112เช่นเดียวกับนักกิจกรรมทางการเมืองที่โดนมาตรา112ทั้งหมดได้รับการประกันตัวเช่นกันยกเว้นคนที่ทำผิดซ้ำซากดังนั้นคดีของนายทักษิณก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันนายวรชัยบอกได้ว่านายทักษิณปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มีทางที่จะยอมรับในความผิดครั้งนี้จะขอต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมยืนยันนายทักษิณไม่ได้ทำผิดเพราะเป็นคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องการละเมิดไม่มีทางทำเด็ดขาดส่วนแรงกดดันจากสังคมภายนอกมีผลต่อสภาพจิตใจนายทักษิณหรือไม่นั้นนายวรชัยเผยว่าการโจมตีก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆที่เคยขึ้นเวทีกปปส.ทั้งที่ฝ่ายค้านยังไม่เคยโจมตีในประเด็นดังกล่าวเมื่อถามว่านายทักษิณมีสีหน้าเคร่งเครียดหรือไม่ในขณะที่ฟังคำพิพากษานายวรชัยเผยว่าไม่ได้มีความเครียดเพราะท่านก็มีภารกิจในแต่ละวันอยู่แล้วก่อนหน้านี้ได้มีการพูดคุยก็เผยว่าไม่ได้มีความเครียดในเรื่องคดีความแต่อย่างใดเพราะเชื่อว่าตนเองไม่ได้ทำความผิดเมื่อถามย้ำว่านายทักษิณได้ฝากบอกอะไรบ้างหรือไม่นายวรชัยกล่าวว่านายทักษิณได้ขอบคุณประชาชนที่เป็นกำลังใจขอบคุณที่ไม่ทอดทิ้งกันแม้ว่าตอนนี้นายทักษิณจะมีข้อจำกัดเรื่องคดีความจึงไม่สามารถขับเคลื่อนทางการเมืองหรือออกมาพูดอะไรที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางความคิดได้ถ้าหากคดีจบสิ้นแล้วเชื่อว่านายทักษิณจะไม่ทอดทิ้งประชาชนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่ามีกระแสข่าวออกมาถึงสาเหตุที่นายทักษิณไม่ออกมาให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์เพราะมีเงื่อนไขกับศาลว่าจะไม่ขอพูดหรือแสดงความคิดเห็นต่อคดีมาตรา112และไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายบริเวณภายในศาลอาญาทางนี้ผู้สื่อข่าวได้พยายามเกาะติดความเคลื่อนไหวของนายทักษิณแต่ทางเจ้าหน้าที่ศาลไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแม้จะอยู่นอกรั้วศาลก็ตามมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ